This is Puri Official. สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งกับ English with พี่ภูและวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงกันค่ะพี่ภูจะคัดเฟ้นแค่สำนวนที่น่าสนใจและวลีที่คิดว่าน่าจะเอาไปใช้และก็ใหม่สำหรับเพลงแต่ละเพลงและวันนี้ก็เป็นคิวของ3435 3435คืออะไร3435คือบวกกันแล้วได้อะไรเอ่ยได้69เจ้า69ก็คือถ้าเซ็กซ์นั่นเองเนาะฟังไม่ผิดถ้าเซ็กซ์แน่นอนค่ะรอบนี้ก็มาติดเรทเหมือนเดิมเจ้าใครร้องเจ้าเพลงนี้ Ariana Grande นั่นเอง You might think I'm crazy the way I've been craving เธออาจจะมองว่าฉันเนี่ยจิตตี้หรือเปล่าบ้าหรือเปล่าแบบ crazy ไปหรือเปล่ากับท่าทีของฉันที่มันมีความเซียนเงียนงี่ในตัวเองไม่ผิดค่ะเซียนเงียนงี่แน่นอนนะ craving มาจากคำว่า crave ที่แปลว่าอยากมากปรารถนามากนะมีความเซียนมากมีความเงียนงี่นั่นเองนะคะ If I put it quite plainly just give me the babies If I put it quite plainly ถ้าฉันพอที่จะพูดให้มันเรียบง่ายเข้าใจได้ความไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ก็จะพูดว่า just give me them babies ให้ฉันมีลูกสิอย่างนี้ plainly ที่แปลว่าตรงๆง่ายๆเราอาจจะใช้คำว่า straight หรือคำว่า simply ก็ได้ movies, ปกติเรียกว่าดูหนังกันอยู่แล้วแต่ว่าคืนนี้พิเศษคืนนี้เราจะไม่ดูอะไรกันเลยเราจะดูซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างเดียวหนังในจอไม่ดูค่ะดูหนังของเธอดีกว่า not see a thing คือไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่หนึ่งสิ่งเดียวก็ไม่เห็นเราจะเอาไปใช้ยังไงดีเช่น my glasses are broken I can't see a thing I don't wanna keep you at you but show me can you keep it up cause then I'll have to keep you upเล่นคำว่า keep up นะคะ keep up เนี่ยหลายท่อนเลยนะคะตั้ง4ท่อนฉันไม่อยากที่จะให้เธออยู่จนดึกจนดื่นเนาะ I don't wanna keep you up you cause then I'll have to keep you up so maybe I'ma keep you up bye Can you keep it up? But show me can you keep it up? Yeah. สามารถที่จะตามเกมทันไหมหรือว่าวิ่งตามทันไหมอย่างเงี้ยก็ได้อีกแบบนึงก็คือทำไปเรื่อยๆได้ไหมและสุดท้ายก็คือทำให้ของคุณน่ะมันอัพขึ้นมาได้ไหมอย่างนี้ I've been drinking coffee and I've been eating healthy ตรงนี้เวลาเราใช้เป็น have หรือว่า has been ing แสดงว่าทำตลอดหรือว่าทำเรื่อยๆมานะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองทำเรื่อยๆมาค่ะตัวนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยดื่มกาแฟมาตลอดอาจจะหมายถึงวันนี้ฉันน่ะดื่มกาแฟมาเต็มที่ไม่มีทางที่จะง่วงเหงาหาวนอนได้เลยจ้ะจัดเต็มแน่นอนคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอีกอย่างนึงฉันก็ eat healthy ก็คือกินแต่ของที่มันดีต่อสุขภาพโดยที่บางทีนะคะเราอาจจะเปลี่ยนจากคำว่า healthy เป็นคำอื่นก็ได้อย่างเช่นคำว่า eat simple you knowI keep it squeaky ตรงนี้จะได้เจ้าเห็นภาพหรือเปล่าว่า squeaky คืออะไร squeaky เนี่ยจะแปลว่าเสียงที่มันเอียดอาร์ดดังแบบว่าดังเอียดดังเสียดอีดอาร์ดอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคือ squeaky อีกแบบหนึ่งนะคะ squeaky ย่อมาจากคำว่า squeaky clean ก็คือสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะแบบยองใยแวววับไม่มีแบบว่าทิตินะคะไม่ดังไม่ดำ keep ก็คือรักษานะคะให้อิดก็คือของฉันเนี่ยนะสะอาดเอี่ยมอ่องไม่รกรุงรังใดๆทั้งสิ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าล้างมาดีนะคะจะหมายถึงล้างตู้ก็ได้นะคะหรือจะหมายถึงล้างจิมมี่ก็ได้ฉันเก็บแรงไว้เต็มที่เลยกะแบบจัดเต็มอ่ะคืนนี้อย่างนี้ Can you stay up all night Fuck me till the daylight Can you stay up all night Fuck me till the daylightThirty for thirty five. เธออยู่ที่คืนได้ไหม อยากกันจนเช้าเลยนะ Thirty for thirty five. Can you stay up all night? อยากฉันจนเช้าเลยนะ คุณอยู่ทั้งคืนได้ไหม Stay up ก็คือยงยาวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่หลับไม่นอนทั้งคืนได้ไหมอย่างนี้
Fuck me to the daylight Fuck me ก็คือเยกัน Till ก็คือจนกระทั่งมาจากคำว่า until นะคะ Daylight ก็คือแสงกลางวันแสงแดดแบบเยจนรุ่งเช้าได้ไหมเยกัน till the morning หรือว่าเยกัน till the sunrise เยกันถึง the daylight ก็เรียกว่าเยยันเช้าจัดกันจนตะวันขึ้นได้ไหมล่ะคะอย่างนี้ Fuck me to the daylight 34 35 34 and 35ใช่ไหมคะก็บวกกันเข้าไปจัดแบบท่านี้เลยค่ะเป็นการรีเควสเลยว่าต้องเอาท่านี้นะคะก็อยู่จะคืนได้มั้ยเจอกันจนเช้าเลยนะเจอเธอซ้ำซีซ้ำพอนะYou drink it just like water เธอดื่มมันเหมือนกับเป็นน้ำเลยอ่ะ It ก็ต้องหมายถึงน้ำของนางอะเนาะอารมณ์เหมือนกับว่าไม่ได้รังเกียจอะไรเลยกับดื่มน้ำอย่างเงี้ยโอ้โหตายละคุณพระ You say it tastes like candy เธอยังชมอีกว่ามันมีรสชาติเหมือนกับลูกอมเลยอ่ะหวานกำลังดีเหมือนลูกอมเลยอ่ะโอ้โหตายละผู้ชายชมค่ะเรียกว่าน้ำดีนั่นเองนะคะน้ำเดินไม่พอน้ำดีด้วยค่ะรสชาติเหมือนแคนดี้เลยค่ะ So what you doing tonight Better stay doing you right So what you doing tonight ประโยคนี้เอาไปใช้ได้ค่ะ So what are you doing tonight ว่าแต่คืนนี้เธอทำอะไรเหรอเช่นแบบจะชวนเพื่อนไปเที่ยวไปออกเดทไปแบบแฮงเอาท์กินเหล้าปาร์ตี้อะไรได้หมด So what are you doing tonight So what you doing tonight Better stay doing you rightBaby, you might need a seat belt when I ride it. You อาจจะต้องการซีทเบลต์นะคะแบบต้องมีเข็มขัดนิรภัยด้วยนะตอนนี้ฉันขึ้นนะคะมันก็คืออะไรดีก็คืออันนั้นของผู้แหละค่ะถ้าควบม้าขี่ม้าเป็นคาวเกิร์ลของฉันเนี่ยฉันว่าเธอต้องพึ่งเข็มขัดนิรภัยแล้วแหละ I'ma leave it open like a door, come inside it. I'ma leave it open like a door. ฉันจะเปิดทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้เหมือนกับประตูเลยแหละนะซ่าเลยจ้ะอย่างนี้คุณพระ come inside it เข้ามาข้างในเลยจ้ะเข้ามาเลยจ้ะคำที่แปลว่าเข้ามาข้างในเลยจ้ะเข้าไปเลยจ้ะเข้าไปเลยจ้ะหรือว่า come c u m นะคะที่แปลว่าแตกในก็ได้จ้ะอย่างนี้แตกในเลยจ้ะแตกในเลยอย่างนี้even though I'm wifey wifey ก็คือมาจากคำว่า wife นะคะที่แปลว่าภรรยานะคะalthough แปลว่าแม้ว่านะคะแม้ว่าฉันจะเป็นภรรยาของเธอ you can hit it like a side chick side chick ตัวนี้แปลว่าอีหนูที่แบบอยู่ข้างๆเป็นยังไงดีเหมือนกับเป็นแบบเป็นชู้เป็นกิ๊กเป็นกั๊กเรียกว่ากิ๊กนั่นเองคนที่จะแบบมีอะไรกับกิ๊กแอบคบกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะนานๆทีเจอกันมันก็ต้องจัดเต็มจัดหนักอย่างเงี้ยค่ะนางก็เลยบอกถึงฉันจะเป็นภรรยาภรรยาของเธอเนี่ยเธอก็จัดเต็มฉันเหมือนกับฉันเป็นชู้เป็นกิ๊กเธอได้เลยจ้ะแบบเอาหนักๆเลยจ้ะอย่างนี้ Don't need no side dick ไม่ต้องพึ่งไซดิกของใครถ้าสามีจะเต็มมานะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งไซดิกของใครก็คือกระปูของผู้ชายคนไหนเลยของผัวเรานี่แหละค่ะเลิศสุดดีสุด Got the neighbors yelling earthquake เอากันจนบ้านโยกเลยค่ะให้แบบข้างบ้านเขาตะโกนว่าอุ๊ยตะละแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแค่อย่างนี้อย่างนั้นเลยเอากันจนแบบว่าสนั่นปั่นเปื้อนเลยจ้า4.5 when I made the bed shake ตอนที่ฉันขย่มเตียงเนี่ยให้มันสั่นจน 4.5 ลิตรไปเลย Put it down heavy even though it's lightweight แม้จะเป็นรุ่น lightweight นะคะน้ำหนักน้อยอย่างฉันเนี่ยผอมบางร่างเล็กอย่างเนี้ยแต่เวลาลงที่มันแบบสั่นสะเทือนนะเจ้าแบบ put it down นะคะ heavy ลงแบบบึ้มลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ started at midnight เราเริ่มกันตอนเที่ยงคืนค่ะ go to the sunrise แล้วก็ล่อกันจันทร์เช้าเลยค่ะแล้วก็ล่อกันจันทร์เช้าเลยค่ะ sunrise ก็คือพระอาทิตย์ขึ้น done at the same time แล้วก็เสร็จสมอารมณ์หมายพร้อมกันเลยจ้าBut who's counting the time when we got it for lives? แล้วใครมันจะมานั่งนับล่ะคะว่าเสร็จสมอารมณ์หมายพร้อมกันไปกี่รอบอะคะ I know all your favorite spots. ฉันรู้หมดว่าเธอชอบจุดไหนท่าไหนอย่างนี้ We could take it from the top เป็นสำนวนเนาะ
ที่แปลว่าตั้งแต่เริ่มต้น start from the beginning เริ่มตั้งแต่จุดแรกเลย You're such a dream come true คุณคือฝันที่เป็นจริงเหลือเกิน such a ตามด้วย a หรือว่า and แล้วตามด้วยคำนามเป็นการเน้นว่าเป็นอะไรที่สุดๆนะ such a dream come true ก็คือเหมือนกับเป็นฝันที่เป็นจริงแบบเหลือเกินมากๆเลยอย่างนี้ make a bitch wanna hit snooze a bitch ก็น่าจะหมายความว่าเป็นชนีที่แบบคันเคยเยอแบบร่านแรดๆอย่างเงี้ยเนาะบ้านเราถ้าสุภาพเนี่ยก็เป็นนางตัวดีนางแบบตัวร้ายอย่างนี้นะแต่พี่ภูก็จะบอกว่าเป็นชนีเนาะง่ายดีเป็นชนีคือเธอเป็นเหมือนกับฝันที่เป็นจริงที่ทำให้ชนีที่แบบคันเคยเยอแบบเนี้ยถึงกับยังไงเอ่ยถึงกับอยากที่จะ hit snooze hit snooze snooze แปลว่าการงีบหลับเหมือนคำว่า nap นะ nap snooze ตรงนี้น่าจะหมายถึง hit a snooze button การกดปุ่มของงีบหลับในสมาร์ทโฟนทั่วไปก็จะมีอยู่แล้วนะในเพลงก็อาจจะแปลได้ว่าฉันอยากจะ hit snooze เหรอคืออยากกดปุ่มเพื่อจะนอนหลับต่อมี2แบบนะถ้าความหมายในเพลงอ่ะอาจจะแปลว่าจัดหนักจัดเต็มกับผู้แล้วบอกว่าเพลียเลยอ่ะเธอคือฝันที่เป็นจริงที่ทำให้ชนีอย่างฉันที่คันเคยนะถึงกับต้องเพลียถึงกับต้องขอแบบเงียบหลับเลยทีเดียวแบบที่2ก็คือแบบว่าปกติแล้วคนเราก็ต้องมีการตั้งปลุกเพื่อจะตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะแต่พอมีภารกิจเยกันยันเช้าเนี่ยนะคะเยน็อกรอบจนถึงเวลาตั้งปลุกแล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่อยากจะหยุดขอต่อก็จะกดสนุสเพื่อจะแบบว่าโยกกันต่ออย่างนี้นะCan you stay up all night? Fuck me till the daylight. จะอยู่ถึงคืนได้ไหมอย่ากันกันเท่าไรนะ Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. จะอยู่ถึงคืนได้ไหมอย่ากันกันเท่าไรนะพี่ภูรวบรวมมาบางช็อตก็จะแปลไปเลยนะคะบางช็อตก็จะแบบอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยขยี้ยีเข้าไปเนาะเพื่ออรรถรสในการรับชมและการเรียนรู้เนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจ้าโอเค take care of yourself and don't forget to keep practicing your English every day have a nice day and see you next time สวัสดีค่ะ